ขาจริงจังมากพี่ซีหน้าหนูด้วยยังไงเขายังไงมันเกิดอะไรขึ้นคะซิลเวอร์เอาล่ะเกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปใครชนะจะได้5คะแนนทันทีแล้วก็จะกลายเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปโดยปริยายนะครับครับชูดแล้วออกแบบมาเพื่อผ้าขาวเราจะต้องชูดชูดคืออะไรก็คือการเลือกนั่นเองนะครับกิจกรรมคือผู้เข้าแข่งขันแต่ละสีจะต้องโยนเสื้อที่มีโลโก้โอโมพลัสเท่านั้นเสื้ออยู่ไหนอยู่ในตะกร้าเห็นไหมครับอยู่ในตะกร้าต้องโยนโยนไปไหนเราก็ต้องโยนลงเครื่องซักผ้าแต่เครื่องซักผ้ามีอยู่หลายเครื่องเชียวต้องโยนเครื่องไหนล่ะขอเครื่องที่มีผลิตภัณฑ์โอโมพลัสไว้แปะอยู่เครื่องที่มีแค่โลโก้เราไม่เอาเพราะเราต้องการพลัง5เท่าในการทำให้ผ้าของเราขาวนะต้องโยนลงเครื่องที่มีโลโก้เท่านั้นนะครับเข้าใจไหมครับโยนเสร็จแตะมือเพื่อนคนถัดไปเราจะให้เวลาทั้งหมด2นาทีโยนทีละท่านหมดเวลาหยุดการแข่งขันจะนับเสื้อพร้อมกันว่าลงถูกเครื่องไหมและที่โยนไปมีโลโก้โอโมพลัสไว้หรือเปล่าใครมีจำนวนเสื้อมากที่สุดจะเป็นคนที่ได้รับธงสีขาวไปครอบครองและเป็นผู้ชนะของวันนี้พร้อมไหมจ๊ะทำไมเสียงสีแดงอ่อยอย่างนั้นนะลูกสีแดงพร้อมไหมน้ำเงินพร้อมไหมรถมาสแตนบายเลยจ้ะสีน้ำเงินถ้าเสียงมันไม่พอเอาท่าสู้ก็ได้นะลองสิลองสิเราก็ท่าสู้สิสีน้ำเงินลองสิท่าก็ไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ท่าก็ไม่ไหวแล้วจมแล้วบูดบูดเนี่ยซีไม่อ่อมไม่อ่อมค่ะไปค่ะโอเค2นาทีเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงนกหวีดพีพีให้กวนใจแล้วคุณจะต้องชูดจากตรงนั้นคุณจะปั้นเป็นลูกบอลจะปั้นเป็นนกกระเรียนจะปั้นเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรแล้วแต่คุณหยุด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 สต็อปถ้าไม่ถึงคนแบบนี้ฉันเห็นนะยายสีแดงในขณะที่ฉันพูดเธอควานหาว่าตัวไหนมีโลโก้ฉันเห็นนะมีจริงจริงต้องเช็คว่ามีจริงหรือเปล่ามันจะไม่มีได้ยังไงเราต้องเชื่อมั่นในกลไกของเราสิน้ำเงินหยุดหยุดโอเคพร้อมนะครับ2นาทีนะครับพร้อมแล้วไปจ้ะโยนจากตรงนี้ชูดจากตรงนี้นะครับน้ำเงิน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 ใครเย็นๆใครอารมณ์เล่นหน้าหนักหน้านะน้ำเงินโยนโยนสีน้ำเงินอย่าออกไปนอกกลวยนะครับอย่าออกนอกกลวยนะครับม้วนให้ดีม้วนให้ดีม้วนยังไงถึงมีน้ำหนักลองดู
มันเหมือนจะไม่ยากนะมันยากแต่มันยากนะมันมีลมด้วยไงมันมีลมมันมีอะไรเยอะแยะแล้วมันก็ต้องปั้นให้มันดีนะให้มันเป็นกลมๆนะถ้าเกิดปั้นไม่ดีแรงมันก็ไม่ถึงนะครับผมสีแดงมั่นใจไหมว่าเราจะชนะ